วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการ์ตูนนะครับแอนิเมชันนะที่เพิ่งออกมาได้ตอนเดียวหรืออาจจะ2ตอนแล้วนะครับก็คือคุณคุโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะชื่อภาษาไทยก็เป็นประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องข้าวก็คือไอ้พระเอกเป็นตัวประกอบมันก็ไม่เชิงตัวประกอบหรอกมันก็คือมันเป็นอ่าคนที่ไม่มีใครเหลียวแลนะครับแบบเหมือนกับเป็นอ่ามนุษย์ล่องหนอะไรประมาณนี้ก็คือคนไม่ค่อยสังเกตแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณคุโบ นะครับก็มาพาให้พระเอกเนี่แบบอยากจะให้พระเอกจะเฉิดฉายแบบมีตัวตนกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะซึ่งเนื้อเรื่องแนวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอะไรวะแกล้งนักรักคุณทาคากิซันนี่ก็น่าจะใช่นะครับแบบแนวเดียวกันเลยผมว่าใช่เลยใช่เลยแบบถอดแบบกันมาแบบเด็เดๆนะครับ คุโบก็พยายามที่จะทําให้พระเอกแบบเชิดฉายอาทิเช่นแบบลองไหนลองยืนเรียนดิมันเป็นยังไงอ,อ,อะไรประมาณนี้งานภาพก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับหรับเรื่องนี้ส่วนทางมางังงะแปลไทยมันมีกี่เล่มว่าเจ็ดเล่มหรือเปล่าถ้านะผมจะไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับหรับคุณคุโบส่วนเรื่องนี้ถามสนุกดีไหมโอ้ดีช่วยฮิวใจมากครับเป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่เครียดเป็นหนังนักเรียนที่ดูแล้วฮิวใจ แต่ผมว่าเรื่องนี้ดูสนุกกว่าไอ้แก้งนักลักทาคาก,กิซันอีกนะผมว่าเรื่องนี้ดูสนุกกว่านะครับอย่างน้อยงานภาพก็ดูสดใสนะครับถือว่าเรื่องนี้ข้อค่อนข้างที่จะสนุกสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากจะดูะทีละตอนแบบวันเว้นแบบสัปดาห์ไปสัปดาห์ก็รอดูรวดเดียวก็ได้ครับสนุกครับดูไปทางปิลิหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ ไม่เสียเวลาดูแน่นอนครับมันไม่เสียเวลาดูไม่พอยังไหลลื่นอีกนะแบบโอ้ดูได้ลื่นมันก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องๆอะ่ะเหมือนกับไอ้ทาคากิซันเลยนะครับแบบแบ่งเป็นเรื่องๆเอตอนแรกยืนเรียนอ่ะต่อมาทําอะไรลองเออถ่ายรูปไหมเออถ่ายรูปกล้องพระเอกน่าสงสารมาขนาดกล้องยังไม่โฟกัสพระเอกเลยอะ่ะสุดยอดเวลาโคตรนสงสารอ่ะก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทาง คุณคู่โบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเต็มสิบเอ้ยไม่ใช่เต็มห้าดีกว่าเต็มห้าก็เอาไปเลยห้าเต็มห้าครับผม